วานวันนี้จะมากินตัวนี้โอเคของ Oriental Kitchen Oriental Kitchen มันก็คือห้องครัวนั่นแหละประมาณนั้นรสต้มยำกุ้งเฮ้ยมันจะมีความแบบไทยๆอะไรเนาะเพราะต้มยำกุ้งนี้จะประมาณว่าขอคลุกก่อนนะเส้นมันจะต้องเหนียวนุ่มๆมีกุ้งน้อยให้เราตั้ง5ตัวเนี่ย ห่อละ15 บาทก็เดี๋ยวขยี้ก่อนดูท่าจะเหนียวนะเนี่ยแต่สีไม่แดงเท่าไหร่อ่ะสีไม่แดงเท่าฮอตเกาหลีใช่สีไม่แดงเท่าฮอตเกาหลีฮะตัวนั้นจะบูแบบเป็นน้ำมันเลยตัวนี้แบบธรรมดามากเลยเด้ร้อนก็น้ำลายไหลคือจะกินแบบดูถ้าจะมีรสเปรี้ยวแต่ดูจากสีนี้มันสดมากแต่จริงๆมันไม่ได้สดเหมือนกับสีของมาม่าเกาหลีนะตัวฮอตเกาหลีตัวนั้นจะสีแดงมากตัวนี้จะสีจืดหน่อยจะเป็นเหมือนกับต้มยำกุ้งของมาม่าที่คลุกกับน้ำพริกของมันประมาณนั้นดูสีแล้วก็ธรรมดาแต่เราต้องชิมก่อนผงนี้ละลายยังมันเป็นผงอ่ะคือมันเป็นผงมันก็เลยดูเหมือนกับจืดไปเลยแต่ไอตัวฮอตเกาหลีนั้นจะเป็นแบบเป็นน้ำซอสคล้ายๆกับไอตัวซองดำมันก็เลยมีสีที่แสดออกมาสีแสดออกมาประมาณนั้นหอมชิมก่อนเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะเราเห็นอยู่ในเซเว่นใช่เลยมันใช่เลยเหมือนซองละ6 บาทแต่ต่างตรงที่ว่าเส้นอันนี้เหนียวกว่าแล้วก็มีกุ้งให้ด้วยกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยประมาณ5 ตัวที่เรานับนะแต่ว่าเผ็ดอยู่นะใช่เหมือนกันกับซองละ6 บาทกับซองละ8 บาทเหมือนกันเป๊ะแต่ต่างตรงที่ว่าเส้นตัวนี้จะใหญ่แล้วเหนียวนุ่มกว่าโดยประมาณโอเคแต่มันเหนียวมากอ่ะแล้วเราบอกเลยว่าตัวนี้เส้นมันเหนียวเส้นจะเป็นเหมือนเชือกเป็นริ้วๆแล้วก็มีความเหนียวต้มนานมากเลยกับ4 นาทีเนี่ยถามความเผ็ดมันก็เผ็ดแบบต้มยำนะแต่มันก็ไม่เหมือนเผ็ดเหมือนมาม่าเกาหลีเผ็ดอยู่นะแล้วแบบแห้งด้วยเด้อปัญหาถามว่าชอบไหมเราก็ชอบต้มยำนะมีความฮอตมีความเผ็ดร้อนที่เรียบดินเพราะว่านั่นแหละตีคางตัวเองตลอดเลยมีกุ้งตัวเล็กๆอิจิแต่อย่างว่า15 บาทมีกุ้งก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะเท่ากับซื้อเป็นคัพประมาณนั้นเป็นคัพก็ยังบางทีก็มีกุ้งเราคิดว่ารสนี้มันกลมกล่อมมากกว่าเพราะรสตัวฮอตเกาหลีเนี้ย ดูถ้าจะแดงอย่างเดียวแต่รสชาติมันแบบเผ็ดอย่างเดียวไม่มีแบบรสเค็มรสนัวเลยอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นผงแล้วมันก็เป็นแบบมีพริกเผาคล้ายๆกับต้มยำกุ้งธรรมดาของมาม่าเลยอะเส้นมันเหนียวมากต้องกัดเอาอะตัวนี้สำหรับคนที่ชอบกินต้มยำเนี่ยแล้วว่าเวิร์กแต่ถ้าอยากลองอะไรที่มันเผ็ดฮอตเกาหลีดีกว่ามีคนถามว่าแขนเราเป็นอะไรมีคนถามเยอะมากคนที่เข้ามาใหม่ๆคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวจะทำ Q&A ก็ให้พิมพ์ไว้ว่าอยากรู้อะไร Q&A จริงๆก็จะรีดจากคนที่เคยถามมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะรีดทุกคำถามว่ามีอะไรบ้างที่เขาถามกันมาบ้างเฮ้ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบตอบเป็นคนๆไปบางทีก็จะตอบทีเดียวเลยว่าอะไรยังไงคือทำ Q&A ไปแล้วอันนึงก็ถือว่าผลตอบรับก็ดีแต่ก็มีคนชอบกับคนไม่ชอบคนเรามันไม่มีอะไรที่ชอบไปซะทุกคนมีคนที่รักมันก็มีคนที่เกลียดเรารักใครเราก็เกลียดคนนั้นได้ถูกไหมคืออันนี้เราทำแบบสนุกสนานมีคนแบบบางคนเม้นว่าอยากให้กินนั่นกินนี่ก็จะพยายามจะกินตัวนั้นตัวนี้ให้แล้วกันอย่างเช่นส้มตำบางทีนานๆทีเราก็จะกินก็แบบกินแบบชิลไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กินหอยแครงกิน lobster แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้กินสักทีคือบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็พยายามจะเจียดเวลามาทำให้เด็กๆดูมีคนบอกว่าเห็นเรากินแล้วแบบเผ็ดถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดรับได้นะไม่เหมือนกับไอตัวห่ออีกห่อหนึ่งดูจากสีมันก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่มันมีความเผ็ดอยู่แต่ถ้าอีกซองหนึ่งนี่ในสีเนี่ยเป็นสีส้มเลยมีแต่น้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันพริกเผาของเกาหลีนี่ประมาณว่ากินได้เรื่อยๆเส้นมันเหนียวนุ่มจริงต้องไปหาซื้อมาอยู่ในเซเว่นมีแล้วต้องดูว่าสาขาไหนมีนะเพราะว่าไม่ได้มีทุกสาขาอาจจะมีที่สาขาใหญ่ขายใหญ่ของเซเว่นเช่นพวกปั๊มน้ำมันพวกอะไรเงี้ยจุดที่แบบใหญ่ๆหน่อยเหงื่อแตกมีความร้อนแล้วก็เหงื่อแตกมากแต่มันอร่อยจริงๆมันเหมือนมาม่าซอง6 บาท 8 บาทแหละแต่มันเจ๋งตรงที่ว่าเส้นมันเหนียวนุ่มมากต่างกับเส้นเล็กๆได้เราซื้อมากินตั้ง2 รสแต่เด็กๆคนที่ชอบแบบเกาหลีเนาะเทรนเกาหลีมาโอ้เผ็ดเนื้อแตกอร่อยนะชอบต้มยำเนี่ยใครที่ชอบกินต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเวิร์กแต่ถามว่าฮิตยังมีความเผ็ดแซ่บปากอยู่เผ็ดหน่อยแต่ถ้าแบบไทยๆก็คงที่จะต้มยำกุ้งแต่ถ้าอยากลองเกาหลีก็ลองได้แต่จะเผ็ดมากเผ็ดกว่านี้อีกนะคือรสเกาหลีมันเผ็ดแบบแซ่บปากอะแต่ว่าเผ็ดแบบชา แต่นี้มันแบบก็เผ็ดอ่ะมันก็เผ็ดอ่ะเผ็ดไปเผ็ดถ้าใครอยากลองตัวใหม่ Oriental Kitchen โอเคโอเคโอเคคือโอเคก็คือโอเคกับ Oriental Kitchen ก็เคนั่นแหละ Kitchen ก็ลองไปหาดูปกติแล้วตัวนี้มันจะเส้นใหญ่อยู่แล้วแต่อันนี้คือเส้นมันดีมากมันเหนียวนุ่มเป็นริ้วๆมันสวยแล้วก็เหนียวนุ่มต้มนานมากต้มประมาณ4 นาทีคือต้มจนมันนิ่มอ่ะมันก็ตอบโจทย์ที่แบบกินเส้นเหนียวมันก็เวิร์กนะโอเคถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ Facebook ให้กดติดตามนะใครที่เป็นคนใหม่จะกดติดตามหรือทำรับยังไงให้ follow ไว้ติดตามไว้เพราะว่าเพื่อเต็มแล้วเต็มจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาทักในแชทที่มีรายได้มันก็โอเคเด็กๆใครที่อยากมีรายได้แบบมาแชทมันไม่ได้ต่างกับไลน์เลยเราก็ใช้เหมือนกันเราก็ถอนมาแล้ว2 รอบคือมันก็ดีกว่าไลน์นะไลน์เราใช้ฟรีแต่ไม่ได้ตังค์แต่แอปที่เราใช้แล้วมีรายได้นี่คือคล้ายๆไลน์แต่เขาให้ผู้บริโภคเราเป็นคนใช้เราก็ได้ตังค์ก็เจ๋งดีคือใครอยากมีรายได้เล็กๆน้อยๆเก็บไปแล้วก็มาแลกมันก็ดีกว่าใช้ไลน์ปี 1ไม่ได้ตังคืนสักบาทแต่ใช้แอปแอปที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแอปที่สร้างรายได้ใช้ปี 1อย่างน้อยก็ถอนแหละได้ครั้งหนึ่งได้ค่าขนมด้วยประมาณนั้นโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะใครอยากกินก็ลองไปซื้อมากินนะรสนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับคนไทยนะแล้วว่ามันก็ต้มยำประมาณนั้นไปแล้วบ๊ายบาย